สวัสดีค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เสร็จงานแล้วป้าไทยกับเพื่อนๆก็นัดเจอกันที่นี่ค่ะเพื่อจะขอบคุณเจ้าของร้านเขาค่ะป้าไทยก็เลยรีวิวร้านนี้ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะร้านนี้ก็ชื่อร้านโนกากาเฟรากุค่ะเขาก็ปลูกผักเองเอามาทำอาหารเองแล้วก็เอามาขายในร้านเองด้วยค่ะแล้วก็จะมีของพวกแฮนด์เมดขายด้วยนะคะบางครั้งก็มีแฮนด์เมดมาจากเมืองไทยขายค่ะชื่อร้านโนกะกาเฟรักขุค่ะโนกะก็แปลว่าครอบครัวเกษตรนะคะส่วนรักขุก็แบบสบายๆนะคะกันเองสบายๆค่ะเขาก็จะมีร้านอาหารที่เมืองไทยด้วยนะคะที่เชียงใหม่ค่ะอันนี้เนื้อนะอันนั้นปลาเนื้อปลาปลาอันนี้ปลานะจ๊ะปลากับคาแรกุ้งอันนี้เป็นเมนูเนื้ออืมแล้วก็อินคาเลไก่คาเลไก่อืมอันนี้คือคาเลไก่แล้วจ้ะอินโดคาเลนะจ๊ะอินโดคาเลโอ้น่ากินมากเลยอ่ะอันนี้คาเลกุ้งอันนี้คาเลกุ้งอืมก็คือเลือกเนื้อปลาเนื้อปลาเซ็ตโตเนี่ยเซ็ตโตเซ็ตโตอืมชอบก็น่าอร่อยโอชิเดียวโอชิตรงที่นั่งทานข้าวนี่ซ้ายมือก็เปิดประตูออกมาก็จะเป็นหลังร้านค่ะใต้ต้นไม้ใหญ่มีโต๊ะหลายโต๊ะค่ะบรรยากาศดีน่านั่งทานค่ะห้องที่เพื่อนป้าไทยนั่งอยู่นี้ก็จะเป็นห้องกลางนะคะก็กว้างเหมือนกันนะคะมี3โต๊ะห่างๆค่ะและด้านขวามือนี่ก็จะเป็นห้องโถงก็ห้องโถงทางหน้าร้านค่ะที่ว่าเดินเข้ามาแต่ป้าไทยไม่ได้ถ่ายเมื่อกี้นะคะวันที่เขาจัดงานก็เล่นดนตรีตรงนี้ค่ะเดี๋ยวป้าไทยจะพาขึ้นไปดูข้างบนนะคะร้านนี้ก็จะเป็นเรือนไม้หรือว่าบ้านไม้ทั้งหลังนะคะบันไดขึ้นมาก็น่ารักค่ะข้างบนก็จะเป็นห้องโล่งกว้างก็กว้างกระทัดรัดพอประมาณค่ะก็มีโต๊ะอยู่3โต๊ะจัดน่ารักมากเลยค่ะลูกค้าก็จะนั่งที่พื้นจะมีหมอนกลมๆวางค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่มีลูกค้าเขาก็เลยเก็บหมอนไปซ้อนไว้ค่ะน่ารักน่ารักอ่ะนะอืมเรานั่งเหมือนข้างนาเราเนาะเหมือนเถียงนาอืมเถียงนาน้อยดูข้างนอกเหมือนจะเล็กแต่ข้างบนน่ารักนะเขาก็จับของเขาหน้าอืมอันนี้ก็จะเป็นข้างล่างฮะเสาอะไรตรงกลางห้องนี่ก็จะมีคานไม้ใหญ่ค่ะเพื่อนๆดูแข็งแรงมากเลยค่ะลักษณะร้านภายในจัดสวยน่ารักค่ะน่านั่งมากเลยค่ะโคมไฟก็ดูหรูดูโรแมนติกมากเลยค่ะข้างบนค่ะจะเป็นไม้ไผ่เส้นบางๆสานทำเป็นโคมไฟค่ะมองลงข้างล่างก็ดูโล่งสวยงามดีค่ะมองจากข้างบนก็จะเห็นมุมข้างล่างเป็นโต๊ะอาหารที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ค่ะข้างนอกร้านนะคะบรรยากาศดีอีกแบบนึงค่ะจะมีไม้เลื้อยพันต้นไม้ใหญ่สวยงามค่ะบรรยากาศดีนะคะข้างนอกค่ะข้างบนก็จะมีแค่นี้นะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นทางลงนะคะบันไดลงก็บันไดเมื่อกี้แหละค่ะดูจากข้างบนตอนเดินลงมาก็สวยค่ะที่นี่จัดร้านสวยค่ะถ้าเพื่อนๆมีโอกาสมาเที่ยวญี่ปุ่นมาเที่ยวที่โอดาวาระก็เลยมาทานอาหารที่นี่ได้นะคะจากโอดาวาระมาก็ไม่ไกลนะคะเพื่อนๆนั่งรถไฟจากโอดาวาระสายไดยูซังมา21นาทีค่ะจากสถานีนี้สามารถนั่งรถบัสไปเที่ยววัดไดยูซังไซโจจิวัดเก่าแก่ของที่นี่ได้นะคะนั่งรถบัสไปไม่ถึง15นาทีค่ะออกมาทางหน้าถนนไปทางขวามือค่ะเลยตึกสีน้ำตาลซ้ายมือแล้วก็เลยแยกเล็กๆตรงเอกินี่ไปตรงไปเลยนะคะจากสถานีรถไฟไปร้านก็ไม่ไกลนะคะไม่ถึงกิโลค่ะถ้าจะเดินไปก็ได้ค่ะรถบัสก็มีค่ะแต่ว่ารถบัสก็อย่านั่งเลยค่ะเพราะว่าใกล้เกินป้าไทยว่าเสียดายตังค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านนอกมาหน่อยค่ะรถบัสก็มีไม่เยอะเหมือนในตัวเมืองค่ะ
ที่ยวรถบัสก็จะมีน้อยค่ะเพื่อนๆเดินดีกว่าค่ะถ้าเพื่อนๆนับแยกเล็กๆจากเอกีนะคะแยกนี้ก็จะเป็นแยกที่2ให้เพื่อนๆเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายแล้วกรงขึ้นไปเลยค่ะตรงนี้ก็จะใกล้ๆบ้านป้าไทยนะคะเพื่อนๆป้าไทยก็ปั่นจักรยานเกือบทุกวันค่ะแต่ตรงนี้เวลากลางคืนก็จะมืดหน่อยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวให้เพื่อนๆกรงไปถึง4แยกเลยนะคะมาถึงตรงนี้ก็เลี้ยวขวาค่ะตรงนี้ก็แยกที่3ค่ะเลี้ยวขวาก็ถึงเลยนะคะก็ถึงร้านเลยค่ะร้านเขาก็จะอยู่ติดไปรษณีย์เลยนะคะไปรษณีย์ของอำเภอมินามิอาชิงาราค่ะเลี้ยวขวาปุ๊บดูรั้วนะคะรั้วฝามือเนี่ยค่ะสุดรั้วนี่ก็จะเป็นร้านเขาแล้วค่ะที่เห็นตึกสีขาวและป้ายสีแดงนั่นคือไปรษณีย์ค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นร้านค่ะป้าไทยนั่งรถถ่ายก็ดูเร็วนิดนึงนะคะตรงนี้พยายามทำให้ช้าแล้วค่ะตรงนี้ละค่ะร้านที่ป้าไทยบอกนะคะมาง่ายค่ะถ้าเพื่อนๆมีโอกาสก็ลองมาทานดูนะคะอาหารอร่อยเพื่อสุขภาพเลยค่ะร้านนี้ค่ะป้าไทยก็ยังรีวิวไม่เก่งนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่ดูคลิปของป้าไทยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ